สูงที่21ข้อที่300ข้อที่34เล่มที่21ข้อที่34พระพุทธเจ้าได้ตรัสสิ่งที่เลิศในโลกในปสาทสูตรเรามาดูตรงนี้กันนะครับปสาทสูตรเนี่ยท่านตรัสถึงสิ่งที่เลิศเอาไว้ในพระไตรปิฎกที่21ข้อที่34การเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเนี่ยมีอะไรที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายทำที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดคืออะไรอะไรยอดเยี่ยมที่สุดนั่นเองท่านตรัสว่าวิราคะธรรมคือธรรมคือธรรมอันย่ำยีความเมานะเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาอธิบายตรงนี้วิราคธรรมคือธรรมอันย่ำยีความเมาทำเครื่องกำจัดความกระหายความถอนเสียซึ่งความอาลัยความเข้าไปตัดวัตตะทำเป็นที่สิ้นตัณหาคลายความกำหนัดความดับนิพพานคลายความกำหนัดแล้วไปสู่ความดับทุกข์ไปสู่นิพพานคือสุขที่ไม่ทุกข์เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นคืออย่างอื่นๆนะไม่มีอะไรเลิศเท่ากับวิราคธรรมนะชนเราได้เลื่อมใสในวิราคะชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งเลิศและวิบากอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันนะครับว่าวิราคะธรรมเนี่ยคือธรรมอันเลิศเราจะมาดูว่าเนี่ยประเด็นแรกเลยท่านตรัสว่าวิราคะธรรมเนี่ยคือธรรมอันย่ำยีความเมาเนี่ยธรรมอันย่ำยีความเมาเมาก็เมายึดเป็นตัวเราของเรานี่แหละมันจะเมาถ้ามีราคะนะถ้ามีราคะก็คือสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะราคะก็คือสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเพศเท่านั้นในทุกเรื่องถ้ามีสุขสมใจอยากมันเป็นสุขลิกะเป็นสุขหลอกนั่นแหละนั่นแหละคือราคะสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากทันทีเลยพอมีสุขมีทุกข์เนี่ยมันจะยึดเป็นตัวเราของเราเลยเราสุขเราทุกข์เลยนะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะใครมาเหยียบต้นผักงามๆที่เราปลูกนี่นะมันจะเจ็บถึงใจเลยนะมันเหยียบข้างนอกนะแต่มันเจ็บข้างในเหยียบข้างนอกเจ็บข้างในมันยึดเป็นตัวตนอย่างโอ้ผักเราของเราหรือใครนินทาเรานี่นะเขานินทาเรานู่นเขาพูดไกลๆนะมันเจ็บถึงข้างในเลยนะมันจะเป็นตัวตนยึดเลยว่าคำนินทานั้นเป็นตัวเราของเราทำให้เราเสียหายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่นินทาเราเราจะสุขใจชอบใจเราไม่เสียหายถ้าเขานินทาเราเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจเราจะเสียหายหรือยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นไปอีกเช่นเราเห็นญาติใครเสียชีวิตเนาะเราก็ไปปลอบใจเขานะไปให้กำลังใจโอ้ยอย่ากังวลนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดเป็นตัวตนของเราเลยนะถ้าเราวางใจมันก็จะไม่ทุกข์มายึดเป็นตัวเราของเรามันก็จะไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะคนไปปลอบเนี่ยก็ไปปลอบได้นะแต่คนถูกปลอบไม่ได้หายทุกข์หรอกนะเพราะเขายังยึดอยู่ว่าถ้าญาติเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะสุขใจชอบใจแต่ถ้าญาติเขาเสียชีวิตแล้วเขาจะทุกข์ใจไม่ชอบใจใครมีสุขทุกข์เรื่องใดอยู่จะยึดเป็นตัวเราของเราทันทีเลยนี่คือการยึดตัวตนเป็นตัวเราของเราตัวสุขทุกข์นี่แหละมันเมามันยึดเป็นตัวเราของเราเสร็จแล้วอ้าวทีนี้พอคนที่ไปปลอบใจคนอื่นเขาอะนะเขาไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรกับญาติคนอื่นที่เสียชีวิตเขาก็เลยไม่ยึดเป็นตัวเราของเราทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็วางได้แต่พอญาติเขาเสียชีวิตเองอะเขาก็จะไม่ได้วางใจได้นะเขาก็ทุกข์อยู่งั้นอะเพราะว่าเขายึดเป็นตัวเราของเราอยู่นี่คืออัตตาเป็นตัวตนของความยึดมั่นถือมั่นอัตตามันก็คือตัวตนของความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละตัวที่หลอกให้ยึดมั่นถือมั่นตัวจริงเสียงจริงก็คือตัวสุขทุกข์นี่แหละนะเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะวิราคธรรมคือธรรมอันย่ำยีความเมาจะให้เห็นอีกข้อหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของท่านนั้นนะท่านสอนไปทุกอย่างนะไปเพื่ออะไรนะไปดูพระไตรปิฎกเรื่องที่18ข้อที่88นะครับพระไตรปิฎกเรื่องที่18ข้อที่88เนี่ยนะ ในคีลานสูตรที่1เล่มที่18ข้อที่88เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรครับ
จริงๆเป็นเรื่องราวที่ท่านได้ข่าวมีคนมาทูลท่านว่ามีภิกษุป่วยท่านก็เลยไปเยี่ยมภิกษุแล้วก็ถามว่าเธอทุกข์ใจอะไรบ้างไหมภิกษุก็บอกทุกข์มากเลยนะท่านก็บอกอ้าวไม่ติเตียนตนโดยศีลเลยหรือว่างั้นก็ไม่ได้ติเตียนเลยว่างั้นเพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรเนี่ยภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์เลยพระเจ้าข้าไม่รู้จะปฏิบัติอะไรเพื่อให้ได้ศีลที่วิเศษวิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะดูครับภิกษุถ้าว่าเธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์ไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรเล่าว่างั้นนะถ้าเธอไม่รู้เป้าหมายว่าศีลสูงสุดเป็นอย่างไรแล้วเธอจะปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรคุณจักรวาลภิกษุท่านนี้มีปัญญาท่านก็ไปตรวจโอ้เข้าใจได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุเป็นการถูกต้องดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่แสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะดูกระภิกษุเพราะว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นความมุ่งหมายแต่กระตัดอย่างนี้ธรรมะทุกประโยคที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นไปเพื่อคลายจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายเท่านั้นราคะก็คือสุขสมใจอยากคือสุขลิกะสุขหลอกเท่านั้นอื่นอย่างนี้ไม่มีกำจัดสุขหลอกให้ได้ในทุกเรื่องแล้วจะไม่ยึดอะไรเป็นตัวเราของเราพอไม่ยึดอะไรเป็นตัวเราของเราเพราะอัตตาตัวจริงก็คือสุขหลอกสุขหลอกคือสุขสมใจอยากสุขไม่เที่ยงไม่มีจริงสุขที่เป็นทุกข์สุขที่หลอกไม่ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงสุขที่หลอกให้แก้ปัญหาผิดจุดสุขที่หลอกให้ไม่รู้ประมาณที่พอเหมาะมันจะหลอกโอ้ถ้าใครคลายสุขทุกข์ได้นี่จะเห็นเลยว่าโอ้ที่เหลือเป็นตัวตนที่หลอกทั้งนั้นเลยเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยรากเหง้าของอัตตาทั้งหมดของตัวตนหลอกทั้งหมดคือสุขทุกข์อื่นอย่างนี้ไม่มีกำจัดสุขสมใจอยากหมดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากไม่ว่าด้านเกิดด้านดับจะเห็นความหลอกทุกด้านเลยปัญญาจะเกิดเลยเห็นความหลอกทุกด้านว่ามันหลอกยังไงน่าจะเห็นความหลอกทั้งหมดเลยอ๋อมันหลอกอย่างนี้นี่นี่เองมิน่าคนถึงได้หลงเชื่อมันเหมือนจริงเลยนะแต่ไม่จริงเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงเชื่อแล้วทุกยกตัวอย่างเช่นนะอัตตาในการกินของกินที่อร่อยยกตัวอย่างนะมันหลอกยังไงกินของกินที่อร่อยมันหลอกว่าถ้าได้กินอันนี้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้กินจะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้ามันหลงนะนี่คือความหลอกนะเหมือนจริงเลยนะได้กินก็สุขใจชอบใจจริงๆเป็นตัวตนเราสุขใจชอบใจจริงๆถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจจริงๆเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกถ้าเราล้างสุขทุกข์ได้นะพอเราล้างสุขทุกข์ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ได้กินอันนั้นเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนะแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็เป็นทุกข์อยากไม่รู้จบพอเราเลิกอยากกินในเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องนะพอเราเลิกอยากได้สุขที่ได้กินอันนั้นเราจะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้กินอันนั้นพอเราไม่ทุกข์ที่ไม่ได้กินอันนั้นปุ๊บหมดเลยนะตัวตนของสุขทุกข์เอ้าก่อนหน้านี้ยังบอกเลยว่าได้กินแล้วเป็นสุขไม่ได้กินแล้วเป็นทุกข์เราสุขเราทุกข์อยู่นั่นอ่ะเอ้าเสร็จแล้วพอเราเลิกอยากได้สุขตัวนั้นเลิกอยากได้สุขสมใจอยากที่ได้กินไอ้นั่นอ่ะที่เราวัดชอบมาแล้วเราก็ไม่ทุกข์เลยที่ไม่ได้กินตัวนั้นตกลงได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่มีทุกข์อะไรเลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรเลยเอามันหลอกเราเนี่ยว่าเราเห็นไหมมันหลอกเป็นตัวเป็นตนเลยว่าเราสุขเราทุกข์แต่ถ้าเราล้างได้นี่เราไม่สุขไม่ทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นเลยว่าอ๋อเราไม่ได้สุขได้ทุกข์กับไอ้ตัวนี้เราสุขสบายใจไร้กังวลที่ไม่กินสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยถ้าเรากำจัดตัวสุขทุกข์ได้นะคืออัตตาตัวจริงเสียงจริงเลยตัวหลอกตัวจริงเสียงจริงเลยแล้วมันไม่ได้หลอกธรรมดานะมันหลอกโอ้โหเยอะหลายเหลี่ยมหลายมุมเราจะรู้เลยอย่างตอนเราติดพริกเผ็ดๆนะเราต้องกิน10เม็ดนะถึงจะอร่อยโอ้โหถึงจะมีความสุขถึงจะอิ่มเต็มพอเราล้างสุขทุกข์ในเรื่องนั้นได้เรากินแค่ครึ่งเม็ดนี่ก็พอแล้วพอดีเรากินเกินนั้นไปไม่สบายเห็นไหมว่าตอนเราติดสุขเนี่ย
มันหลอกมันบังเอาไว้ว่าต้องกิน10เม็ดฉันถึงจะเป็นสุขถ้าไม่กิน10เม็ดฉันจะเป็นทุกข์แล้วก็ตัวตนของเราอ่ะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะมันหลอกให้เราประมาณผิดแม้แต่ศิลปะในการดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าไม่กำจัดอัตตาตัวสุขทุกข์นี่นะตัวสุขทุกข์ตัวชอบชังเนี่ยยังไงเราก็ไม่รู้ความจริงหรอกเราจะไม่รู้ความจริงเลยว่าจริงๆเราต้องการพริกแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นเองแต่มันหลอกเราเหมือนจริงเลยว่าต้อง10เม็ดมันเหมือนกับคนติดยาเสพติดอ่ะต้องเสพยาเสพติดรุนแรง5ชุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะต้องเสพรุนแรง5ชุดถ้าไม่เสพไปลงแดงตายเลยเห็นไหมมันหลอกขนาดนั้นน่ะแต่พอเขาลดกิเลสได้อ้าวเขาเสพค่อยๆลดไปเขาเสพ4ชุดก็ได้3ชุดก็ได้2ชุดก็ได้1ชุดก็ได้เอาไปเอามาเขาเลิกได้เขาไม่ต้องเสพเลยสบายที่สุดเลยเห็นไหมเขาไม่มีตัวตนของสุขทุกข์เนี่ยมันจะไม่ถูกหลอกไอ้ตัวสุขทุกข์นี่มันบังตัวสุขใจชอบใจนี่มันบังโทษมันบังไม่ให้รู้โทษส่วนไอ้ตัวทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยมันบังไม่ให้รู้ประโยชน์แต่มันจะเพิ่มโทษเกินความจริงเราจะเห็นอันนี้เลยว่าโอ้โหตัวตนที่หลอกมนุษย์นี่มันหลอกเยอะมากเลยยกตัวอย่างนะไอ้ตัวสุขทุกข์ชอบชังเนี่ยถ้าเราชังใครนะเราชังใครก็ตามหรือใครชังเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะพอนึกออกถ้ามีใครชังเรานะเราทำดีแทบตายเลยเขาไม่เห็นความดีเราเลยนะคุณจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นเขาชังคุณอ่ะเขาไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นตัวตนของตัวหลอกไหมถ้าเขาชังเรานะเขาจะมองไม่เห็นข้อดีของเราเลยส่วนข้อเสียเรามีนิดเดียวนะเขาจะเห็นเยอะมากขยายไปแรงมากเลยนะเปรียบเทียบกับอีกคนนึงนะเขารักคนนั้นอ่ะเขาชอบคนนั้นอ่ะเขารักคนนั้นชอบคนนั้นน่ะผิดเยอะแยะไปหมดเขามองไม่เห็นข้อผิดเลยแต่สิ่งที่เขาเห็นแต่โอ้โหดีไปหมดเลยน้อยเดียวทำดีนิดเดียวก็ดีไปหมดเลยเห็นไหมมันบังเหมือนจริงเลยนะเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกถ้าเขาล้างสุขทุกข์ออกไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวตนหลอกเพราะฉะนั้นไอ้หลอกให้ยึดมั่นถือมั่นหลอกให้ประมาณผิดหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวสุขทุกข์มันไม่มีอื่นจากนี้ยกตัวอย่างเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับโรคนะอย่างโรคมะเร็งเนี่ยหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกร้ายมากร้ายมากอ่ะจริงๆมันไม่ออกอาการอะไรเลยอ่ะจริงๆมันไม่ได้ร้ายอะไรเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะสุขทุกข์ด้านร่างกายนี่แรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บส่วนสุขทุกข์ด้านจิตใจเนี่ยมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินทีนี้เวลามันถ้าเราสุขทุกข์เข้าสิงนะไอแรงแค่ฝุ่นปลายเล็บเนี่ยนะโรคเนี่ยหมอบอกโรคร้ายจริงๆมันไม่ออกอาการอะไรเลยมันไม่ร้ายเลยนะมันแรงแค่ฝุ่นปลายเล็บเนี่ยแต่พอมีความสุขทุกข์เข้าไปเป็นไงโอ้โหนี่เป็นโรคร้ายมากร้ายมากเขาก็ทุกข์แล้วชังเกลียดกลัวแล้วจากทุกข์น้อยเดียวนี่นะมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยเห็นความหลอกไหมเห็นความหลอกของกิเลสไหมของตัวตนของอัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงจับประเด็นเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวหลอกตัวจริงเสียงจริงเลยปราบมันเลยราคะนี่แหละสุขสมใจอยากสุขลิกะตัวหลอกตัวจริงเสียงจริงเลยมันทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดชังเกิดเกลียดเกิดกลัวขึ้นมาอย่างร้ายเลยอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์เคยจับได้นะตอนตัวเองดูแลสุขภาพเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักเลยเนี่ยนะสมัยเรารักสุขภาพมากนะเราก็โอ้เรากินอาหารสุขภาพเนี่ยพอเราก็จะชังอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมีแรงพอเราชังมากๆนะเรารักสุขภาพมากชังความเจ็บป่วยอาจารย์เคยชังความเจ็บป่วยเคยชังสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยนะแล้วเราก็ออกมาได้เราก็แข็งแรงดีแล้วเราชังเขามากเลยเราแตะเขานิดเดียวนี่นะสมมตินะอย่างพริกเนี่ยแต่ก่อนเรากินเป็นกำๆเลยไม่เป็นอะไรแต่ตอนนั้นเราถูกสุขหลอกไว้นะพอเราลดละเลิกได้แล้วมันมาเป็นผลักเป็นชังเราเลิกสุขในเรื่องนั้นเราก็ไม่ทุกข์ที่ได้เสพเรื่องนั้นแต่เรามาชังเนี่ยเล่าสภาวะตัวเองเลยนะออกมาได้แล้วไม่กินแล้วตัวที่เป็นพิษแต่เราไปชังเขาพอไปชังเขานะร่างกายอย่างเช่นร่างกายยังต้องการครึ่งเม็ดนะอาจารย์กินเสี้ยวเม็ดอาจารย์ปวดท้องครึ่งวันเลยปวดท้องทั้งวันเลยเห็นตัวหลอกไหมอาจารย์จะกล้าพูดดิเพราะว่าตัวเองประสบมาหมดแล้วไอ้ตัวตนที่มันหลอกตัวจริงเสียงจริงเนี่ยประสบมาหมดแล้วจริงๆเนี่ยร่างกายเราต้องการครึ่งเม็ดแต่เราชังมากอ่ะมันเหมือนเราชังมะเร็งอ่ะชังโรคร้ายอ่ะเรากลัวมากมันไม่ออกฤทธิ์เลยหรือออกนิดเดียวอ่ะ
มันขยายใหญ่เลยมันหลอกเราเหมือนกันเราชังอาหารที่เป็นพิษนี่นะเรากลัวเราจะเจ็บป่วยนะเราเจอนิดเดียวเท่านั้นเราเปียกแรงอ่ะเราไม่สบายแรงเลยนะแต่ทีนี้พออาจารย์ปฏิบัติว่าเฮ้ยเราต้องไม่ชังเขานะไม่ชังแม้แต่อาการเจ็บป่วยไม่ชังแม้แต่สิ่งที่เป็นพิษเรารู้ความจริงเลยโอ้เสี้ยวเม็ดเรายังไม่พอเลยเรากินไปครึ่งเม็ดแต่เราถึงแข็งแรงที่สุดณวันนั้นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นมันต้องล้างสุขทุกข์ให้ได้ล้างสุขทุกข์ชอบชังให้ได้จึงจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสในเทวทาวิตกะว่ากามเนี่ยสุขใจชอบใจพยาบาททุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยทำให้ปัญญาดับทำให้ปัญญาดับมันจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ทีนี้พอล้างกามล้างพยาบาทออกไปทำให้ปัญญาเจริญทำให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงโอ้อาจารย์ได้ทราบซึ่งคำตรัสพระพุทธเจ้าจริงๆเลยถ้าใครไม่มีสภาวะนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านไปเถอะอ่านไปงั้นน่ะอ่านไปเมาไปอย่างงั้นน่ะอ่านไปเผลอๆจะเป็นยานอนหลับชั้นดีเลยข้าน้อยง่วงเหลือเกินพยาคฆ์อ่านไม่รู้เรื่องเลยพยาคฆ์จะไม่ทราบซึ้งหรอกจะไม่ทราบซึ้งหรอกถ้าไม่มีสภาวะแล้วถ้าไม่เจอคนที่มีสภาวะจะไม่รู้ความจริงอันนี้อาจารย์เดี๋ยวโหรู้ความจริงอันนี้ทั้งจากตัวเองทั้งจากเราช่วยกับคนไข้เนาะเราก็จะเห็นเลยโดยเฉพาะกับตัวเองเนี่ยเราชัดเลยอาจารย์เนี่ยชัดกับตัวเองใครไม่กำจัดสุขทุกข์นะไม่มีทางรู้ความจริงตามความเป็นจริงหรอกเพราะต้องกำจัดสุขทุกข์ชอบชังไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงหลากหลายประเด็นเลยหนึ่งรู้ว่าเออเราไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันเกิดมันดับเราก็ไม่ทุกข์เนาะเราจะสุขสบายใจไร้กังวลเลยอะไรจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์เราจะรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยมันหลอกให้เราทุกข์ยินดีที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยนะอันนี้น่ะเราจะพ้นทุกข์นี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยมันหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเรามันยึดเป็นตัวเราของเราเลยนะแต่ถ้าเราไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่ยึดเลยนะมันจะเกิดก็เกิดจะดับก็ดับแต่ถ้าเรามีสุขมีทุกข์กับเรื่องไหนก็ช่างนะมันดับก็จริงนะแต่เราไม่อยากให้มันดับอ่ะมันสุขอ่ะเรารู้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะแต่เราไม่อยากให้มันดับอ่ะเพราะว่าเรารักเราอยากได้แล้วเป็นสุขถ้ามันเกิดแล้วเราจะเป็นสุขถ้ามันดับแล้วเราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีนะที่เราไม่ชอบนะเรารู้นะทุกอย่างมันการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันเกิดเราไม่อยากให้มันเกิดอ่ะมันเกิดเราไม่อยากให้มันเกิดเราอยากให้มันดับเดี๋ยวนี้มันไม่ดับเราก็ทุกข์ใจเห็นไหมมันจะไม่ยอมให้สิ่งต่างๆนะเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยหรอกเมื่อเราพยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเต็มที่พยายามทำสิ่งที่ดีเต็มที่เนี่ยมันจะไม่ยอมหรอกตัวสุขทุกข์คือตัวไม่ยอมให้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามที่เขาเป็นนะไอ้ที่ชอบก็ไม่อยากให้ดับหรอกไอ้ที่ชังก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่รู้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ฉันไม่อยากให้มันเกิดฉันไม่อยากให้มันดับ นะตามนั้นเห็นไหมครับเห็นความหลอกไหมแล้วมันก็หลอกอีกหลอกอะไรอีกล่ะนี่หลอกให้ประมาณผิดไอ้ที่ชอบเนี่ยนะมันจะเอาเกินไอ้ที่ชังน่ะมันจะขาดเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยถ้าใครไม่ล้างชอบชังนะจ้างก็สุขภาพดีไม่ได้ให้ตายเถอะคุณจะเก่งขนาดไหนในโลกคุณไม่มีทางสุขภาพดีได้หรอกไม่มีทางสุขภาพดีได้เพราะจะไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษจะไม่ทางรู้ความจริงได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนติดบุหรี่นี่นะเขาไม่คิดนะว่าบุหรี่มันเป็นทุกข์เขาจะไม่รู้สึกเลยแต่ท่องได้ไหมท่องได้บุหรี่เป็นโรคปอดโรคโน่นโรคนี่ท่องได้หมดแต่จะรู้สึกไหมจะรู้สึกไหมว่ามันสูบบุหรี่แล้วมันทุกข์อ่ะรู้สึกไหมไม่หรอกหอมอย่างเดียวมันเป็นโทษแท้ๆยังหลอกว่าเป็นประโยชน์ได้เห็นไหมเห็นความหลอกไหมโทษแท้ๆเลยหลงว่าเป็นประโยชน์ส่วนคนเขาไม่ติดเหม็นแทบตายใกล้ๆก็เหม็นแต่จริงๆบุหรี่ไม่ได้เหม็นมากหรอกจะบอกให้คนที่เหม็นบุหรี่มากก็คือคนที่ชังบุหรี่นี่ก็เป็นตัวชังอีกอัตตาตัวนี้อีกจริงๆบุหรี่ก็ไม่ได้เหม็นมากหรอกถ้าเราต้องอยู่ในนั้นนะถ้าเราไม่กลัวนะมันก็เหมือนควันไฟประมาณนึงไม่ได้เหม็นมากหรอกใช้วิบากใช้เวรใช้กรรมเราไม่ต้องถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะต้องทำใจเราไม่ต้องสุขที่ไม่มีควันบุหรี่เราจะไม่ทุกข์ที่มีควันบุหรี่ถือว่าใช้เวรใช้กรรมมันจะนิดเดียวแต่ถ้าใครชังบุหรี่มากนะไกลๆก็เหม็นจริงๆไม่ใช่ความจริงนะบุหรี่ไม่ได้เหม็นมากแล้วบุหรี่ก็ไม่ได้หอม
บุหรี่ไม่ได้หอมแบบที่คนติดบุหรี่ไม่ได้เหม็นแบบที่คนชังจริงๆเขาเป็นของเขาแค่นั้นเองเขาไม่ได้เหม็นนี่คือตัวตนที่มันหลอกถ้าล้างสุขทุกข์ได้จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเขามีฤทธิ์แค่ไหนหรือเหมือนกับที่อย่างที่นำเรียนว่าถ้าชังพริกนี่นะแตะไปหน่อยเดียวเนี่ยโอ้โหยังกระแตะมากเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าชังแต่ถ้าไม่ชังจะรู้ว่าเอาเขาประมาณนี้เขาประมาณนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ตามนั้นถ้าร่างกายไม่รับก็รู้ว่าเอาไม่รับถ้าร่างกายรับก็รู้ว่ารับเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่ชังนะแต่ถ้าเราไม่ชอบอีกพริกถ้าเราไม่ได้ไปหลงชอบนะเราก็จะรู้ว่าเรารับเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปหลงชอบนะเรารับแค่ครึ่งเม็ดเนี่ยถ้าเราไปชอบนะ10เม็ดเลยนะถึงจะพอไม่งั้นไม่พออย่างนี้เป็นต้นสัจจะอันนี้ฉันใดนะทุกเรื่องฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเยอะมากจนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สอนใครดีกว่าท่านบอกพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกจะพูดรู้เรื่องเหรอไอ้บุหรี่หอมอย่างนี้นะเราเหม็นจะตายคนไม่ติดเหม็นไอ้คนติดหอมอย่างนั้นเมื่อไหร่จะพูดกันรู้เรื่องกับสองคนเนี่ยนะเล่าเหม็นนะคนไม่ติดคนติดหอมอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นสุกอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมถ้าจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยต้องล้างกามล้างอัตตาให้เร็วล้างกามจริงๆกามสุขลิกะก็คือสุขใจชอบใจอัตตกิริมัฏฐะก็คือทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าล้างสองตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นรากเหง้าของทุกข์ทั้งหมดเป็นรากเหง้าของโง่ทั้งหมดล้างกามล้างพยาบาทออกไปตั้งแต่ขนาดหยาบกลางละเอียดออกไปกามก็คือสุขใจชอบใจพยาบาทคือทุกข์ใจไม่ชอบใจขนาดใหญ่ขนาดกลางๆขนาดเล็กๆขนาดกลางขนาดเล็กมันยังหลอกกันนะอาจารย์ปฏิบัติไปจนหมดสงสัยเหลืออยู่นิดหนึ่งนะไอ้ชอบชังสุขทุกข์เหมือนจะไม่มีในเรื่องนั้นนะเหลืออยู่นิดเดียวเรานึกว่าจะไม่มีโทษอะไรนะโอ้โหแต่เวลาเจอไม่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นมันเจ็บแรงเลยนะปื๊ดมันยังแรงอยู่เลยนะมันยังทำให้เราหวั่นไหวแรงแม้เราอยู่นิดเดียวเป็นรูปภพถ้าเราสลายมันได้ปื๊ดเลยเนี่ยโอ้โหทุกข์ใจหายไปตั้งเยอะเลยผ่องใสขึ้นอีกตั้งเยอะเลยร่างกายที่เจ็บป่วยหายไปตั้งเยอะเลยแข็งแรงขึ้นอีกตั้งเยอะเลยเหตุการณ์ร้ายที่มันแก้ไม่ได้หายไปตั้งเยอะเลยเหตุการณ์ดีเพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะเลยแม้แค่อรูปภพคือเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอาการชอบชังนิดเดียวเป็นอัตตานิดเดียวตัวตนของความสุขทุกข์ชอบชังนิดเดียวเหลืออยู่ในใจไม่มีใครรู้กับเราระดับพระอนาคามีอยู่ในใจไม่มีใครรู้กับเราแต่ยังเหลืออยู่นี่นะไม่กำจัดออกนะโอ้โหพระเจ้าบอกเหม็นมากฟังก็ฟังแต่ภาษาแต่ใครล้างได้จะรู้เราจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวเลยร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกเยอะโรคลดลงอีกเยอะเรื่องดีเพิ่มอีกเยอะเรื่องร้ายลดไปอีกเยอะเลยแล้วพระเจ้าถึงบอกเราจะคุยกับใครรู้เรื่องเนี่ยท่านบรรลุธรรมเสร็จท่านบอกไม่คุยกับใครดีกว่ามันคุยไม่รู้เรื่องหรอกเอาแค่กามมาพบละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยก็คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดีร้ายใดๆเหตุการณ์ดีร้ายใดๆที่ไปละเมิดเนี่ยก็คุยกันยากแล้วแถมท่านตรัสรู้อีกว่ารูปประพบนะอาการที่อยู่ในใจอ่ะที่มันจับได้ชัดแต่มันไม่ละเมิดทางกายทางวาจามันยังสร้างทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายอีกตั้งเยอะท่านยังรู้อีกว่าไอ้น้อยกว่านั้นอีกอรูปประพบนะอัตตาที่เป็นอรูปประพบนิดเดียวอาการยังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองเรียกว่าอรูปประพบนะมันยังสร้างทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายอย่างมากเลยก็จะคุยกับใครรู้เรื่องอะไรมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าโอ้คุยเอาแต่คนมีบุญกุศลร่วมกันก็แล้วกันคุยเอาแต่คนมีบุญกุศลร่วมกันก็แล้วกันใครไม่มีบุญกุศลร่วมกันก็แล้วไปนะไม่งั้นมันโอ้โหไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งมากท่านจึงจัดว่ากามพยาบาทเบียดเบียนทำให้ปัญญาดับในเทวทาวิตกะนะทำให้ปัญญาดับเลยจะไม่มีทางรู้ความจริงตามความเป็นจริงเลยส่วนการละกามละพยาบาทละเบียดเบียนเนี่ยทำให้ปัญญาเจริญรู้ความจริงตามความเป็นจริงทั้งพ้นทุกข์ด้วยทั้งรู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยนั้นปัญญาจะเจริญขึ้นอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้ง
คำว่ากามพยาบาทคือตัวสุขทุกข์ชอบชังที่ขนาดโตจนถึงขั้นละเมิดทางกายทางวาจาคำว่าวิหิงสาตัวเบียดเบียนคือตัวเล็กระดับรูปประพบอรูปประพบเป็นรูปประพบอรูปประพบคือเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีรูปประพบก็จับชัดหน่อยอรูปประพบก็เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจับประเด็นแม่นๆนะจิตปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรมากเลยจะว่าไม่ยากมันก็ยากอยู่นะจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากปฏิบัติธรรมเนี่ยตามพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรลึกซึ้งไม่ใช่ว่าลึกซึ้งไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกถ้าเราเข้าใจกำจัดสุขทุกข์ชอบชังอัตตาตัวตนของสุขทุกข์ชอบชังให้ได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทำไปทีละเรื่องอย่าทำทีละหลายเรื่องมันสู้ไม่ได้มันไม่จริงทำไปทีละเรื่อง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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเห็นตัวตนของความยึดมั่นถือมั่นอ๋อไอตัวพายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันตัวสุขทุกข์ชอบชังนี่แหละนะแม้แต่เส้นผมตัดไปนี่ถ้ายึดเป็นตัวเราของเราเนี่ยใครขโมยเป็นเรื่องนั้นหรืออะไรที่อยู่นอกตัวเนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงให้ชัดนะว่าอย่างเช่นใครญาติเสียชีวิตญาติเสียชีวิตนะเราไม่รู้เราไม่ได้ข่าวไม่ทุกข์อะไรเลยนะไม่ได้มีตัวตนของทุกข์เลยเพราะเราไม่มีสุขทุกข์ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกสุขหรือสุขทุกข์อะไรเพราะเราไม่รู้ญาติที่รักที่สุดเสียชีวิตนะเราจะไม่ทุกข์อะไรเลยถ้าเราไม่รู้ข่าวแสดงว่าญาติที่เสียชีวิตไม่ได้ทำให้เราทุกข์ได้เลยเพราะถ้าทำให้เราทุกข์ได้เราต้องทุกข์ตั้งแต่ยังไม่รู้แต่พอเรารู้ข่าวเป็นไงโอ้โหทุกข์อย่างแรงเลยเราสุขเราทุกข์ญาติเราโอ้ถ้าญาติเราไม่เสียชีวิตเราจะเป็นสุขถ้าเสียชีวิตเราจะเป็นทุกข์มันไม่ใช่ก็ก่อนหน้านี้ญาติคุณเสียชีวิตแล้วคุณไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยตอนไม่รู้แต่พอรู้ว่าทำไมทุกข์อ่ะก็ไปยึดไงไปยึดว่าถ้าไม่เสียชีวิตจะสุขถ้าเสียชีวิตจะทุกข์ไงก็เลยยึดเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นเห็นไหมต่อให้ท่องได้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องให้ตายเถอะไม่มีทางที่จะล้างทุกข์ได้ไม่มีทางที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้จนกว่าจะล้างสุขทุกข์ชอบชังได้แล้วเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้พอล้างสุขทุกข์ชอบชังได้นะไม่ว่าด้านเกิดด้านดับอะไรจะเกิดจะดับเราก็จะไม่ทุกข์และเราจะยึดก็ได้จะวางก็ได้ในอินทริยภาวนาสูตรพระพุทธเจ้าจะตรัสเลยว่าถ้าคุณล้างสุขทุกข์ชอบชังได้หมดนะคุณจะยึดก็ได้คุณจะวางก็ได้จะยึดอะไรก็ยึดแน่นยิ่งกว่าคนติดอีกจะวางอะไรก็วางยิ่งกว่าคนติดเหมือนเดิมเลยนะวางยิ่งกว่าคนชังอีกนะจะยึดก็ยึดได้มั่นจะวางก็วางได้เกลี้ยงมุทุแววไวที่จะยึดจะวางจะยึดจะวางเร็วมากเลยนะจะติดก็ติดอย่างแน่นเลยจะวางก็วางอย่างเกลี้ยงเลยเร็วอย่างนี้เลยมุทุแววไวองคุณอุเบกขา5ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสลาจะเรื่องนี้เลยฟบๆปริสุทธาบริสุทธิ์จากสุขทุกข์ชอบชังปริโยธาตากระแทกกระทันกระเทือนแค่ไหนก็ยังบริสุทธิ์อยู่มุทุแวววัยพร้อมยึดพร้อมวางพร้อมยึดพร้อมวางสิ่งดีไหนยึดได้ยึดเลยยึดไม่ได้วางเปี้ยงเลยกัมมัญญาจิตควรแก่การงานโอ้มีพลังทำงานแบบไม่มีกังวลใจใดๆเลยนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีไม่รั่วไปทุกไปกังวลอะไรเลยการงานดีมากเลยเต็มที่เลยแล้วแก้ปัญหาทุกเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกุศลหนุนด้วยทำเต็มที่เสร็จประพัสลาผ่องใสเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีสุขมีทุกข์อะไรผ่องใสไร้กังวลส่วนดีที่เกิดได้ก็ยินดีให้โลกให้อาศัยให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปส่วนร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้ก็กล้ารับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นผ่องใสไร้กังวลไม่มีสุขทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการสลายตัวตนที่แท้จริงเพราะตัวตนที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาตัวตนที่แท้จริงคือตัวตนของสุขทุกข์ชอบชังดูดผลักรักเกลียดตัวนี้แหละที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราทำให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่คือสัจจะนี่ขยายความเนี่ยอาจารย์ต่อตรงนี้ให้ก็ได้นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะดูกรภิกษุเพราะว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายคลายจากสุขสมใจอยากมันจะหมดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยาก
มีหมดสุขทุกข์ชอบชังปุ๊บพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงนะข้อที่89นะเนี่ยเล่มที่18ข้อที่88และ89นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพอคลายสุขทุกข์แล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะภิกษุตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็ตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะคือสิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสิ่งที่มากระทบหรืออาการเมื่อมากระทบน่ะมันไม่เที่ยงหรอกสุขสมใจอยากก็ไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าภิกษุก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะไอ้สุขสมใจอยากนี่แหละมันไม่เที่ยงแวบเดียวหมดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์นะมันทำให้ทุกข์อยากได้กลัวจะไม่ได้ได้กลัวจะหมดไปอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราภิกษุก็ตอบว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าจะไปยึดว่าเราสุขเราทุกข์เนี่ยไม่ยึดหรอกเพราะจะไปยึดเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่แล้วเพราะว่าคลายสุขทุกข์ชอบชังได้แล้วก็จะไม่ยึดเป็นตัวเราของเราจะยึดอาศัยก็ได้แต่จะวางไม่เป็นตัวเราของเราก็ได้ดูกระภิกษุอริยสาวกนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุนะในตาหูจมูกลิ้นแม้ในกายใจนะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดคลายความอยากในสุขทุกข์ชอบชังดูดผักรักเกลียดออกไปเมื่อคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วชาติสุขชาติทุกข์นี่แหละสิ้นแล้วแต่ชาติพุทธะเกิดนะชาติไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยในโลกเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์นี่เกิดเป็นฌานที่4ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ท่านบอกไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในฌานที่4พรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะจัญญจริยาของพรหมนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความพ้นทุกข์สิ้นแล้วนะพ้นสุขพ้นทุกข์แล้วอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วภิกษุนั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินหมดกิเลสเลยเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานะครับว่าเกิดดับเป็นธรรมดาคือไม่มีทุกข์อะไรจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลแต่ถ้าคนมีสุขทุกข์ในเรื่องใดๆนะมันเกิดมันดับเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดานะใจมันจะหวั่นไหวมันไม่ธรรมดาใจมันไม่ปกตินะถ้าไอ้ที่ชอบเป็นไงถ้าดับแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยส่วนไอ้ที่ชังเป็นไงถ้าเกิดแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างนี้